สุขภาพเป็นภัยช่วงนี้ครับต้องบอกว่ามีการร้องเรียนมาจากผู้บริโภคเยอะมากๆนะครับกับการที่เราไปชมในทั้งไลฟ์สดต่างๆเนี่ยก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่คนไทยนะครับคุณผู้ชมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนแล้วก็มาไลฟ์ขายของครับปรากฏว่าการไลฟ์เนี่ยที่ถูกต้องก็ต้องไลฟ์ให้สินค้ามีคุณภาพมีเลขจดแจ้งแต่ปรากฏว่าผู้บริโภคที่มาร้องเรียนเนี่ยคือสินค้า1ไม่มีคุณภาพ2ไม่มีเลขอย.และที่สำคัญคือสินค้าโฆษณาเกินจริงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับผู้บริโภคก็ย่อมเดือดร้อนวันนี้ครับรายการของเราต้องบอกว่าเราจะมาเจาะประเด็นเรื่องนี้กันแล้วก็หาคำตอบกับผู้บริโภคที่เดือดร้อนหาทางออกกับการแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีสคบ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะเรียนถามคำถามแรกเลยนะฮะสำหรับคุณเลิศศักดิ์เลยกับสิ่งที่หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคเดือดร้อนกับการที่มาแจ้งสคบ.เรื่องราวของการไลฟ์สดของอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนแล้วเกิดปัญหาตรงนี้มันเริ่มต้นได้ยังไงครับท่านครับครับผมต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นการเพิ่มนะครับรายได้ของประเทศบ้านเราทีนี้ท่านนายกเองเนี่ยท่านก็ฝากมาที่รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีนะครับท่านดร.พงเพชรชุนละเอียดเนี่ยซึ่งท่านกำกับดูแลสคบ.ด้วยท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีแล้วก็ในหนึ่งในนั้นที่ท่านฝากมาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับคนที่เข้ามาท่องเที่ยวกับบ้านเราเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขามีความประทับใจในความเป็นคนไทยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสินค้าบ้านเราต้องยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับใครมาเนี่ยก็อยากจะซื้อไปใช้นะครับภายใต้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างนี้ครับก็จะอาจจะมีช่องโหว่อยู่นิดหนึ่งที่ว่าคนที่มันคิดไม่ซื่อกับผู้บริโภคซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีกลเม็ดวิธีต่างๆนะครับกลวิธีในการที่จะนำเสนอขายสินค้านะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยสินค้าที่นำมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นที่รู้จักนะครับป๊อปปูล่าป๊อปปูล่าใช่โด่งดังไปทั่วโลกราคาก็ไม่แพงไม่ต้องยาวนะครับคนก็สามารถที่จะหาซื้อได้พอสุดท้ายแล้วนะครับช่องทางที่เขาใช้วิธีการก็คือว่าเขาก็จะนำนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็ดีจะเป็นคนจีนก็ดีเนี่ยเข้ามาบ้านเรานะครับสำคัญที่สุดเวลาที่เขาจะมีสถานที่นะครับอันนี้ที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าเรื่องสถานที่ที่เขาจะเอาไปนำเสนอสินค้าเขาก็จะจัดสถานที่ไว้เช่นตามห้างต่างๆห้างดังๆห้างดังๆนะครับเหมือนไปเช่าบูธอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปเช่าบูธเราก็ทราบข้อมูลว่ามันมีประมาณ 8-10 ห้องที่ไว้โชว์สินค้าโดยเฉพาะอ๋อสินค้าคุณภาพของไทยๆมาโชว์ที่นี่มาโชว์ที่นี่แล้วเรียกนักท่องเที่ยวมาเรียกนักท่องเที่ยวมาชาวจีนมาปรากฏยังไงต่อพอนักท่องเที่ยวมาปั๊บเนี่ยก็จะมีห้องที่เข้าไปแนะนำคนที่เป็นคนรีวิวเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนติดตามเยอะคนติดตามเยอะเป็นล้านครับผมอันนี้คือสิ่งที่เขาจะเอามาเป็นตัวในการรีวิวสินค้านะครับในการรีวิวสินค้าเนี่ยที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยก็ปรากฏว่าในสถานที่ที่เป็นห้างเนี่ยคนไทยซื้อได้บางประเภทครับคนจีนซื้อได้บางประเภทแยกสีกันชัดเจนเลยคนนี้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะนะไอ้ตรงนี้เป็นสถานที่ที่คนไทยเดินวงอินเข้าไปซื้อได้แยกส่วนกันชัดแยกส่วนกันชัดนะครับแต่สิ่งที่คนไทยซื้อได้เนี่ยก็จะเป็นมีสินค้าเช่นพวกเป็นยาดมพวกที่เป็นอาหารเสริมน้ำมันนวดต่างๆนะครับพวกที่เป็นสมุนไพรเนี่ยเขาก็จะมีออยตุนะครับแต่สิ่งที่นำเสนอกับชาวต่างประเทศเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขานำเสนอในลักษณะของสินค้าประเภทไหนและต้นผลิตของสินค้านั้นเขาผลิตที่ไหนนะครับแต่ว่าเอาแบรนด์ของคนไทยเนี่ยมาลงโฆษณาลงมารีวิวคุณสั่งที่ห้างในประเทศไทยแต่สินค้าคุณจะต้องรับที่ประเทศของคุณที่จีนที่ประเทศจีนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ไทยผลิตเองนะครับหรือเป็นสินค้าที่เขาผลิตแต่มันจะได้มาตรฐานหรือไม่เราไม่รู้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราเข้าไปพบตรงนี้และที่สำคัญนักท่องเที่ยวจีนก็มาร้องเรียนไม่ใช่แค่คนไทยมาร้องเรียนนักท่องเที่ยวจีนก็เข้ามาร้องเรียนว่าเอ๊ะมันเขาเกิดเหตุอย่างเนี้ยเขาเกิดที่บ้านเราได้ของไม่ตรงปกนะได้ของไม่ตรงปกอาจจะได้ของไม่ตรงปกและคุณภาพคุณสมบัติของสินค้านั้นมันไม่ดีนะครับอันนี้ที่ท่านตีท่านพงเพชรท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้สคบ.ถ้าท่านจำได้ในวันนั้นที่กรุงเทพมหานครเป็นข่าวคลุกโครมเลยฮะคลุกโครมเลยนะครับที่ท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปร่วมกันนะครับเปิดนะครับให้เจ้าที่เนี่ย
ไปเร่งรัดในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวหรือการประกอบธุรกิจต่างๆในวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่เราก็ได้มีการบูรการร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ดีตำรวจท่องเที่ยวก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ดีกทมอยก็มาร่วมด้วยอยก็มาร่วมด้วยเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญซึ่งเราก็ได้มีการไปตรวจสอบร่วมกันพอตรวจสอบเนี่ยเราพบแล้วว่าสถานที่ที่เขารีวิวมีอย่างน้อย2ที่ครับที่เขามาประจำอย่าง2ที่อยู่บนห้างอย่างที่ท่านว่านะครับเป็นห้างสำคัญในวันที่เราเข้าตรวจสอบนะครับเราก็ประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย.แล้วก็สคบ3หน่วย3หน่วยที่ร่วมกันลงพื้นที่เลยลงพื้นที่เลยครับเป็นไงบ้างครับในวันนั้นที่เราไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเฝ้าดูการไลฟ์อยู่นะครับมีการเขากำลังมีการรีวิวทำความผิดเลยแหละครับผมแล้วคนที่มารีวิวเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน่อยของจีนของจีนคนติดตามเยอะไหมครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์10 กว่าล้านคนโอ้โห10 กว่าล้านคนกำลังไลฟ์ขายสินค้าอยู่เลยขายสินค้าอยู่เสร็จแล้วมันไม่ใช่ที่หลักสองที่มีการเปลี่ยนที่รีวิวสินค้าหมุนไปเหรอครับกระจายไปนะครับไปอยู่ในพื้นที่ของบางนานะครับไปบางนาต่อไปบางนาต่อฉะนั้นเจ้าที่ก็ต้องตามไปให้ทันตามให้ทันในขณะที่เราเข้าไปตรงนั้นครับก็ปรากฏว่าไปเจอสถานที่ไลฟ์จริงนะครับแล้วมีคนที่อยู่ในถ่ายทอดไลฟ์สดจริงจำนวนทีมงานเขาเยอะไหมครับประมาณกี่คนครับตอนที่เราไปเจอข้างในเนี่ยประมาณเกือบ20 คนนะครับก็จะมีชาวจีนอยู่ประมาณ17 คนรวมถึงคนไลฟ์อยู่2 คนนะครับซึ่งคนไลฟ์เนี่ยอย่างที่เราทราบว่าเขามักใช้คนที่มีชื่อเสียงนะครับน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงของคนจีนของคนจีนนะครับแล้วก็มาไลฟ์สดจำนวน2 ท่านนะครับอันนี้เราก็เข้าไปแสดงหนังสือแล้วก็เข้าตรวจสอบสถานที่นะครับเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับในการที่เจ้าที่เข้าไปก็มีทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย.สบ.พอเข้าไปเนี่ยในสถานที่เราก็เห็นว่ามีสินค้าหลากหลายเลยนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับมีเครื่องสำอางหนึ่งละเครื่องสำอางสองเครื่องที่เป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรนะครับตามกฎหมายของสมุนไพรเช่นพวกที่แปะแล้วรักษานวดนี่นะแผ่นแปะอะไรต่างๆแผ่นแปะก็จะมีเยอะนะครับก็จะมีแล้วก็ทางอย.เองนะครับท่านก็ไปตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่าเครื่องสำอางบางชิ้นเนี่ยไม่ได้มีการจดแจ้งไม่มีจดแจ้งอย.ไม่มีจดแจ้งบางชิ้นนะครับฉลากไม่ใช้ข้อความภาษาไทยนะครับซึ่งผิดกฎหมายใช่ไหมซึ่งผิดกฎหมายครับซึ่งลักษณะของฉลากเนี่ยมันจะต้องใช้ข้อความภาษาไทยนะครับมีที่ประเทศที่ผลิตนะครับหรือมีผู้จำหน่ายอะไรเนี่ยมีลักษณะการวิธีการใช้นะครับก็กำหนดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่มีและอันที่ต่อมานะครับที่ทางอย.เขาพบก็คือว่าการแสดงข้อความเนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งเป็นข้อความเนี่ยมันเป็นเรื่องสาระสำคัญที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพราะมันจะอ่านได้จากที่ฉลากของสินค้าตัวนั้นสารสกัดมีอะไรบ้างวิธีการใช้คำเตือนข้อควรระวังข้อห้ามข้อบ่งชี้อย่างเงี้ยมันต้องชัดแล้วก็อีกประการหนึ่งที่อย.เจอนะครับคือเครื่องสำอางที่หมดอายุการใช้งานเอาของหมดอายุมาขายด้วยมันมีการติดฉลากของหมดอายุไว้นะครับบนที่แสดงสินค้าคือบนชั้นที่วางอยู่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ปรากฏว่ามันเป็นความผิดตามกฎหมายของเครื่องสำอางนะครับซึ่งอย.เขาก็รวบรวมนะครับยึดกองกลางเพื่อไปประกอบการดำเนินคดีและนอกจากนั้นนะครับนอกจากเครื่องสำอางแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือจะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับซึ่งสมุนไพรก็ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะว่าถ้าคุณขายเนี่ยคุณต้องได้รับอนุญาตนะครับจากอย.ก่อนเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นมาตรฐานสำคัญที่เจ้าที่ก็ได้อนุญาตว่าคุณมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับแล้วก็กรรมวิธีการผลิตการใช้ต่างๆเนี่ยมันถูกต้องตามของอย.ที่กำหนดหรือไม่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราไปเจอในนั้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของการรีวิวขายสินค้าเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่รีวิวเนี่ยก็สอบถามทางฝั่งของเจ้าของสถานที่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็ทราบว่าจะมีกลุ่มคนบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งนะครับตามข้ออ้างเนี่ยว่าเป็นชาวจีนก็มาติดต่อขอรีวิวสินค้าครับนะครับซึ่งก็จะมีแบรนด์ที่เป็นของคนไทยนะครับแบรนด์ของคนไทยแต่ว่าลักษณะของแบรนด์ของคนไทยเนี่ยไม่มีฉลากภาษาไทยกำหนด อันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องขยายผลไปต่อว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยแต่ไม่มีฉลากภาษาไทยอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องขยายผลไปต่อว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์คนนี้ได้อนุญาตให้เขามาผลิตหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่แอบอ้างก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่เจ้าของผลิตภัณฑ์อาจจะต้องเข้าไปให้ข้อเท็จจริงสักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นไปดู
มันมีประมาณสัก3ชั้น3ชั้นเลยเหรอฮะ3ชั้นชั้น2ก็จะมีการรีวิวสินค้านะครับมีการตกแต่งสถานที่ที่สำคัญนะครับลักษณะของการรีวิวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าภายในร้านเขาเนี่ยจะมีการถ่ายรูปร่วมกับบุคคลสำคัญสำคัญจำนวนมากบุคคลสำคัญระดับประเทศด้วยประเทศไทยใช่ไหมครับจะเป็นการแอบอ้างไหมฮะคล้ายๆไหมถามว่าถ้าถ่ายผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นกลเม็ดกลวิธีที่เอาไปสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทมีความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญที่เราพบใช่ไหมครับที่เราสคบพบแล้วก็ตั้งข้อสังเกตใช่ครับแต่ว่าการถ่ายภาพกับสินค้าต้องแยกให้ออกจากกันนะครับสินค้าต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับส่วนคุณถ่ายรูปใครไม่เป็นไรคุณอาจจะต้องเอาไปใช้ให้ถูกที่ถ้าถือว่าคุณเคารพศรัทธานะครับคุณก็ไว้ให้ถูกที่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาเพื่อประโยชน์ทางการค้าบางทีมันจะมองได้เป็นสองแง่อาจจะเหมือนเอามาแบบให้ดูน่าเชื่อถือครับนี่คือเรื่องสำคัญเพราะสำคัญของผู้ก่อธุรกิจคือความน่าเชื่อถือนะครับตรงนี้แล้วลักษณะที่เจอก็คือว่าถ้าคนที่เป็นท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยสนใจสินค้าที่ไหนเขาก็จะมีลักษณะของการนำสินค้ามาวางและติดต่อนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับหรือการไปผลิตขายในประเทศจีนก็ได้นี่คือเป็นช่องทางแต่ว่าเวลาที่สอบสวนลงไปแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าของก็อ้างว่าไม่ได้รู้จักเขาไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้ที่มารีวิวสินค้าแล้วเนี่ยเขาจะพูดเรื่องอะไรแค่มาเช่าเฉยๆแค่มาเช่าเฉยๆไม่ได้รู้ดีเทลรายละเอียดแต่เจ้าที่ก็คงต้องหาพยานหลักฐานนะครับว่าเรื่องนี้นั้นความผิดมันน่าจะแจ้งเรื่องเครื่องสำอางนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับเรื่องของคนต่างด้าวมาทำงานนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยถือว่าวีซ่าเนี่ย30วันเราฟรีเราไม่มีเรา30วันซึ่งเป็นนโยบายที่ดีกับผมเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเหมาะสำหรับที่ประเทศที่เป็นแหล่งรายได้อย่างการท่องเที่ยวบ้านเราครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใส่ช่อง30วันเนี่ยเข้ามาทำผิดกฎหมายต้องผิดกฎหมายนะครับก็มารีวิวสินค้าซึ่งตรงนี้ตม.ก็ไปดำเนินการนะครับเรื่องของคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในการทำงานในบ้านเรานะครับโทษที่มีการเข้าจับกลุ่มตรงนี้เนี่ยความผิดเขาเนี่ยมีโทษอะไรบ้างครับถ้าเป็นกรณีที่ขายเครื่องสำอางนะครับไม่ได้จดแจ้งก็มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับผิดละกรณีที่ขายเครื่องสำอางที่ฉลากไม่ใช้ข้อความภาษาไทยนะครับซึ่งบ้านเราเวลผลิตเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราต้องมีข้อความภาษาไทยนะถ้าขายบ้านเราเนี่ยการรีวิวการอะไรเนี่ยถือว่าเป็นการขายอย่างหนึ่งนะครับต้องมีข้อความภาษาไทยถ้าไม่มีก็โทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับประเด็นต่อมาที่เป็นความผิดคือเครื่องสำอางที่แสดงข้อความไม่ครบถ้วนนะครับก็จะโทษเท่ากับกรณีที่ไม่ใช้ข้อความภาษาไทยครับนั่นก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นโทษที่ของพรบ.เครื่องสำอางเขากำหนดไว้นะครับในส่วนของความผิดตามพรบ.สมุนไพรนะครับเราก็ไปเจอว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่รับอนุญาตด้วยนะครับอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นพรบ.สมุนไพรปี2ปี62นะครับที่ทางอย.เข้าไปดูดำเนินการอีกอย่างนึงที่เป็นความผิดก็คือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับอันนี้ก็จะมีความผิดนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแสดงว่าคือโทษของอย.เลยโทษครับแล้วเป็นโทษหนักด้วยนะครับเป็นโทษหนักโทษสูงนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าผู้กระทำความผิดสามารถที่จะขอรับการเปรียบเทียบที่อย.ก็มีกระบวนการขั้นตอนอยู่ในอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้เขาก็สามารถเปรียบเทียบได้อันไหนที่เกินอำนาจก็อาจจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนนะครับอันนี้คือเป็นช่องทางที่สคบ อย.และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องร่วมกันผู้กระทำผิดเขาไม่ใช่คนไทยอ่ะครับผมใช่ไหมคะก็ในเรื่องของผู้กระทำผิดที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องถ้าเขายินดีเปรียบเทียบความผิดยอมรับความผิดนะครับแล้วก็เขาก็สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้ต้องไม่เกิน30วันไม่เกิน3วันตั้งแต่วันที่เขารับการเปรียบเทียบหรือยินยอมรับผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายตัวมอที่เขากำหนดไว้นะครับอันนี้ครับแล้วในส่วนของความร่วมมือเมื่อกี้นี้ก็ฟังแล้วว่ามีทั้งอย.ที่มาร่วมด้วยแล้วก็มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มาร่วมกันด้วยเนี่ยการจัดสรรหรือว่าการแบ่งพาร์ทแบ่งหน้าที่กันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับต้องกราบเรียนที่ว่าบางทีสินค้าตัวนึงอ่ะมันใช้กฎหมายหลายฉบับเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายหลายฉบับไม่ใช่สคบ.อย่างเดียวอาจจะเป็นลักษณะของอย.ก็ได้นะครับเป็นลักษณะของตม.ก็ได้อย่างเนี้ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็เกี่ยวตม.กับตำรวจท่องเที่ยวด้วยเกี่ยวกับอย.ที่ขายอาหารเสริมหรือว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกี่ยวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยเกี่ยวนี่การบริการร่วมกันเนี่ยคือท่านรัฐมนตรีท่านเขาให้แนวไว้ว่าการที่จะให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
ทุกคนจะต้องมีข้อมูลต้องมีการเชื่อมข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับความรวดเร็วของการร่วมมือตรงนี้มันเกิดขึ้นสคบได้รับข้อมูลเราแจ้งไม่นานเราก็จะมีข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งให้สคบนี่คือเป็นเรื่องการบริการที่เราบริการเนี่ยก็เพื่อ1นะครับสนับสนุนการท่องเที่ยวบ้านเราครับคนมาบ้านเราต้องได้ความปลอดภัยท่องเที่ยวสามารถที่จะดูแลก็ได้นะครับแล้วให้เขาประทับใจกลับมาบ้านเราครับกลับมาอีกการป้องกันหรือการปราบปรามบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีมิจฉาชีพต่างๆที่แฝงมาในสถานการณ์ประกอบธุรกิจบ้านเราเนี่ยมันจะต้องเบาบางลดน้อยหรือเลิกไปนะครับเพราะหน่วยงานจะต้องไปร่วมกันทำให้มันเกิดขึ้นได้เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการที่ธุรกิจหรือรายได้จากการท่องเที่ยวมันจะมาสู่ประเทศบ้านเราครับอย่างนี้มีเยอะไหมครับกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามาในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนที่มากระทำความผิดในประเทศไทยในส่วนของการไลฟ์สดอย่างนี้ครับมีเยอะไหมครับในบ้านเรานะครับถ้าสังเกตดูก็จะมีบุคคลหลายบุคคลที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะครับในสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ารัฐบาลอาจและรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปดำเนินการจัดการตีกรอบพวกนี้ครับไม่ให้มันสามารถที่จะทำลายธุรกิจหรือทำลายความเป็นประเทศของเราได้เนี่ยเราก็คิดว่าจะทำให้การพัฒนาบ้านเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นหลายบริษัทที่มีลักษณะการทำลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะติดตามและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายบ้านเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็เกิดผลสูงสุดนะครับกับประชาชนไม่ใช่คุ้มครองคนไทยแต่คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นชาวต่างชาติให้เขาได้รับความคุ้มครองเท่ากับสิทธิของคนไทยเราเองด้วยเห็นไหมคุ้มครองไปถึงชาวต่างชาติเลยนะครับเพราะเขามาเรียกร้องไงสิ่งที่เขามันเป็นหน้าตาของประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศไทยแล้วอ่ะสินค้าที่เราส่งออกไปหรืออะไรที่เราต้องมอบให้นักท่องเที่ยวก็ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับผมนะคะที่สำคัญนะครับว่าถ้าเป็นสินค้าบ้านเราเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนอื่นมาปลอมแปลงสินค้าบ้านเราเวลาเราส่งไปต่างประเทศมันจะมีปัญหาว่าต่างประเทศก็จะตีกับสินค้าเราอันนี้ครับมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบธุรกิจบ้านเราอย่าลืมว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยไม่ว่าเป็นยาดมนะครับไม่ว่าเป็นยาหม้อน้ำมันมวยนะครับสินค้าต่างๆโด่งดังมากๆนะโด่งดังมากมันไปถึงต่างประเทศนะครับเขามีความน่าเชื่อถือเขาถึงได้เข้ามาซื้อบ้านเรานะครับเพราะถ้าผู้ประกอบการถูกกีดกันจากต่างประเทศด้วยเหตุที่มีบุคคลที่ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพไปทำอย่างเนี้ยเขาก็ไม่กล้าสั่งอันนี้ช่วยทั้งผู้บริโภคช่วยทั้งนักธุรกิจของบ้านเราด้วยนะครับผู้ประกอบการช่วยผู้ประกอบการด้วยนะการด้วยครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติในการที่จะสั่งซื้อสินค้าบ้านเราด้วยครับนะครับถามเป็นความรู้สำหรับผู้ประกอบการและกันที่จะไลฟ์สดหรือว่าทำธุรกิจในเรื่องของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มตรงนี้ฮะสิ่งที่จะทำให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องทำยังไงยึดหลักอะไรบ้างครับในการไลฟ์สดที่ถูกต้องครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็กราบเรียนว่าสินค้าที่เอามาไลฟ์สดหนึ่งต้องถูกกฎหมายก่อนนะครับต้องเป็นสินค้าถูกกฎหมายถ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายก่อนถ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายเลยอันที่สองเวลาที่ท่านไลฟ์สดเนี่ยครับท่านต้องไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก่อนถือว่าท่านใช้วิธีการไลฟ์สดขายทางช่องทางก่อนออนไลน์ท่านก็ประกาศอนุญาตได้ถูกต้องนะครับว่ากรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์เขาจะมีให้ขึ้นทะเบียนครับอันที่3เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราไลฟ์สดเนี่ยมันเข้าลักษณะของกฎหมายตลาดแบบตรงนะครับของคุ้มครองผู้ของสคบเองนะครับซึ่งประกาศขายตรงในตลาดแบบตรงเนี่ยเขากำหนดเลยว่าให้ผู้ประกอบธุรกิจนะครับมาขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตก่อนที่คุณจะไปทำตลาดแบบตรงเพราะฉะนั้นการที่คุณมาขายไลฟ์สดเนี่ยถ้าขายในบ้านเราคุณก็ต้องมาได้รับอนุญาตจากสบก่อนนะครับเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องไลฟ์สดที่สำคัญนะครับสินค้าเนี่ยจะต้องมีคุณภาพครับนะคุณจดทะเบียนขายอะไรเนี่ยคุณก็ต้องขายอย่างนั้นนะครับถ้าคุณจดไว้3อย่างแล้วคุณไปขายอย่างที่4เนี่ยคุณก็ต้องมาจดแจ้งกับนายทะเบียนให้ชัดเจนนะครับถึงคุณจะไปขายที่เราทำทุกทางเนี่ยเพื่อ1ป้องกันสิทธิผู้บริโภคนะครับไม่ถูกได้สินค้าที่มีคุณภาพเวลามีปัญหาสามารถที่จะเยียวยาปัญหาให้ผู้บริโภคได้นี่คือเรื่องสำคัญของการมีการจดทะเบียนหรือให้หน่วยงานต่างๆก็ได้ควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจครับนี่เป็นสิ่งสำคัญเนาะสิ่งสำคัญสำคัญที่สุดเลยก็คือสินค้าต้องมีคุณภาพจะขายอะไรก็ต้องคุณภาพตามนั้นถ้าขาย2 3 4 5ก็ต้องไปจดเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการไลฟ์สดที่เป็นปัญหาแล้วยังมีเรื่องอื่นไหมฮะที่ทางผู้บริโภคเนี่ยเขาร้องเรียนมาในส่วนของสคบตรงนี้ครับในส่วนปัจจุบันนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเราเนี่ยอยู่กับมือถือ
ทุกวินาทีเนี่ยข้อมูลข่าวสารมันเข้ากับโทรศัพท์มือถือเราตลอดมันเข้าใกล้ตัวเรามากเมื่อก่อนเราเดินไปซื้อของที่ร้านเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบของดูได้ด้วยตานะครับแต่ปัจจุบันเราดูได้แค่ภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ร้องเรียนก็มามากที่สุดก็คือสินค้าออนไลน์ยังเป็นอันดับต้นๆของสคบ.อยู่เหมือนกันในตอนนี้ไม่ตรงปกไม่ตรงปกบ้างนะครับได้สินค้าไม่ตรงขนาดบ้างนะครับหรือคนละสีก็มีบ้างอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สคบ.เองก็พยายามนะครับหนึ่งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจอันไหนที่ผู้ประกอบธุรกิจคิดว่าเขายังไม่รู้เนี่ยเราก็พยายามเติมเข้าไปว่าคุณไม่รู้ตรงไหนเราพยายามเติมความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งจะเห็นได้ว่าเราก็จะมีการจัดสัมมนาอบรมผู้ประกอบธุรกิจอยู่เรื่อยบ่อยครั้งเลยที่เขาจัดนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถหนึ่งไปขายต้องยอมรับว่าผู้ประกอบธุรกิจระดับตรงเขาไม่ใช่อาชญากรเขาไม่ใช่มิจฉาชีพเขาก็ทำมาหากินนะเขาทำมาหากินเขาก็อยากทำให้ถูกนะครับบางทีผิดเล็กผิดน้อยเนี่ยเขาก็ไม่รู้เราก็ไปเติมความรู้ให้ตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งผู้ประกอบธุรกิจถูกส่งเสริมสองผู้พวกได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นปัญหาสินค้าออนไลน์ในวันที่มีมากขึ้นเนี่ยอยู่ในเรื่องที่สบกำลังเร่งดำเนินการนะครับเพื่อที่จะคุยกับหลายหน่วยงานเพราะสินค้าบางสินค้าอย่างที่ผมกล่าวเรียนนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยมีข้อมูลฐานข้อมูลร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้การค้าขายในเรื่องตลาดแบบตรงหรือแพลตฟอร์มต่างๆมันมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นผลดีกับผู้ประกอบธุรกิจผู้พวกมากขึ้นนี่นะครับสิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือว่าผู้บริโภคดูรายการอยู่แล้วไปพบแล้วไปพบสินค้าที่หนึ่งไม่ได้มาตรฐานโฆษณาเกินจริงบ้างนะครับฉลากไม่ถูกต้องบ้างเหล่านี้เนี่ยดำเนินการในการแจ้งทางสคบได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ฝากช่องทางที่เราสามารถที่จะแจ้งกับสคบได้นะครับที่1166นะครับที่OCPB Connect นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ของสคบนะครับ ocpb.go.th นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะร้องเรียนเข้ามานะครับทุกกองตั้งเนี่ยสคบจะรับเป็นภาระให้นะครับสคบรับเป็นภาระในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐเราจะดูแลท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นผมฝากตรงนี้เลยครับว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะบางทีเรากลัวเรียกเก็บหรือเปล่าอะไรต่างๆครับนี่เลยนะคะ4ช่องทางหลักๆนะคะโอ้ยก็ไม่มีการเรียกเก็บนะไม่มีการเรียกเก็บฟรีนะคะครับผมก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าออนไลน์เยอะเลยพี่บอลเพราะว่าเนี่ยอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้เราก็ซื้อของออนไลน์ถูกต้องนะฮะใน LINE กรุ๊ปใน Open Chat นี่ก็ถามมาเยอะเลยในกรณีของการพบเจอสินค้าที่ไม่ถูกต้องนะฮะอยากจะแจ้งเห็นบอกว่าก็มีการไปปิดเพจอะไรก็ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันในส่วนนี้ครับตอนนี้ทางสำนักงานกำกับคุ้มครองผู้เองนะครับท่านรัฐมนตรีพงษ์เพชรเองท่านได้เดินหน้าไปคุยกับกระทรวงดีด้วยตัวท่านนะครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าตอนล่าสุดตอนนี้ครับดีก็ส่งข้อมูลมาสคบในสินค้าที่ผิดกฎหมายให้สคบดำเนินการตอนนี้เริ่มมีบทบาทระหว่างสองหน่วยงานมากขึ้นนะครับส่งให้เราปิดทีนี้ในกระทรวงของดิจิทัลเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการปิดเพจต่างๆนะครับที่ผิดกฎหมายที่สคบส่งไปแล้วก็ถ้าเขาเจอสินค้าไหนที่อยู่ในหน้าสคบเขาจะส่งกลับมามันเป็นเรื่องดีนะครับที่กระทรวงดีกับสคบเนี่ยร่วมกันทำงานนะครับเพื่อปิดช่องทางของมิจฉาชีพที่เข้ามาแบบนี้ครับนี่นะฮะย้ำอีกครั้งนึงในส่วนของโทษสำหรับคนที่กระทำความผิดในส่วนของการโฆษณาเกินจริงบ้างนะฮะฉลากไม่ตรงกับสิ่งที่กำหนดบ้างหรือแม้กระทั่งไม่มีฉลากภาษาไทยบ้างตรงนี้ความผิดหรือว่าโทษที่ผู้ประกอบการจะได้รับตรงนี้มีโทษอะไรบ้างครับเขาจะได้หลาบจำในการกระทำความผิดกรณีที่เป็นการโฆษณานะครับเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับการแสดงฉลากที่เป็นเท็จนะครับก็จำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน200,000 บาทพวกนี้ครับเวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับข้อสงสัยในเรื่องฉลากหรือโฆษณาเนี่ยครับทางสคบเองเนี่ยครับก็มีเขาเรียกว่ามีช่องทางที่ท่านสามารถขอความเห็นเข้ามาก่อนที่ท่านจะทำฉลากหรือท่านจะโฆษณาเราก็มีกฎกระทรวงให้ท่านมาขอความเห็นก่อนที่จะไปประกอบธุรกิจนะครับส่งให้ตรวจก่อนได้ส่งให้ตรวจก่อนได้ว่าเอ๊ะมันมากไปไหมน้อยไปไหมอย่างไรนี่นะฮะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างที่มันบอกไปนะฮะทั้งสคบเองทั้งในส่วนของอย.แล้วก็ทั้งในส่วนของสตม.ด้วยนะครับคือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จับไม้จับมือครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีสคบครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะและความรู้มากๆเลยน้องเมย์ครับมากเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในลูกค้าผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคหลักด้วยนะคะเพราะทุกวันนี้อย่างที่บอกซื้อของออนไลน์เป็นง่ายนิดเดียวแค่ปลายนิ้วแต่อย่างที่บอกค่ะว่าผู้บริโภคคุณผู้ชมทุกคนนะคะต้องใช้วิจารณญาณต้องดูดีๆเนาะต้องมีการหาข้อมูลนะคะหลายๆอย่างแต่ถ้าหาก
คุณผู้ชมนะคะเจอปัญหาเหล่านี้นะคะร้องเรียนแจ้งที่สคบได้เลย4เลขนะคะ1166นั่นเองค่ะง่ายๆใช่แล้วนะครับหรือ Open Chat ของเราก็ได้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้หน้าจอเลยนะฮะเพราะว่ามีหลายท่านเลยนะครับพี่บังก็เข้าไปใน Open Chat เหมือนกันก็จะมาทั้งร้องเรียนนะครับเรื่องเดือดร้อนต่างๆยกตัวอย่างเช่นก่อสร้างบ้านเห็นมั้ยฮะที่ทั้งบ้านทั้งคอนโดเดือดร้อนนิติบุคคลไม่โอ้โหวุ่นวายกันมากมายเนี่ยฮะคุณผู้ชมสแกน QR Code ได้เลยใน Open Chat ของเรานะฮะรวมถึงเรื่องราวของการประกอบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องนะครับอยากจะร้องเรียนมาเราจะเป็นสื่อกลางนะครับ Better Future ของเราจะเป็นสื่อกลางในการประสานต่อให้กับทางสคบตรงนี้นะฮะแล้วก็รับเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมดนะฮะของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นมีเรื่องกลุ้มใจอะไรบางคนนะที่ในกลุ่มก็มีเรื่องของสัญญากู้เงินที่ไม่เป็นธรรมทางสคบก็สามารถช่วยได้ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้พวกในการทำสัญญาที่ต้องรับความเป็นธรรมนะครับอยู่หน้าสคบที่จะดำเนินการได้ครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูรายการอยู่ทุกเรื่องราวนะฮะร้องทุกข์มาได้เลยมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมเดือดร้อนนะครับก็สแกนOpen Chat ของเรานะครับแล้วก็มาร้องเรียนได้นะฮะเดี๋ยวจะประสานให้กับในส่วนของสคบช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วน้องเมย์เราทั้ง3คนนะฮะพร้อมทีมงาน Better Future และสคบเตือนภัยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ